สวัสดีครับพบกับรายการไร้สาระกับครูแว่น QA กลับมารายการไร้สาระนะครับผมติดตามสื่อโฆษณาได้ละ LINE Official นะมีของอะไรใหม่เข้าแล้วก็จะอัปเดตทางนั้นนะฮะมีโฆษณาบางวันนะครับไม่ได้มีทุกวันแต่จะพยายามทำให้มีทุกวันนะฮะวันไหนเยอะหน่อยก็ว่ากันไปนะฮะสนใจอะไรในนั้นที่ลงก็แคปๆมาถามกันได้นะครับโอเคอ่ะเพื่อนๆเขามีคำถามนะครับเพื่อนๆก็ถามมาว่าพี่ครับอ้าวไม่มีบั๊กแบบเป็นซองเป็นแพ็คพลาสติกด้วยเหรอพี่ไม่ได้มีแต่กล่องกระดาษเหรอครับของแท้ของก๊อปหรือเปล่าครับพี่อ๋อไม่ใช่ฮะสินค้าที่เขาขึ้นแพ็คเกจแบบนี้ก็มีครับอันนี้จะเป็นบั๊กแวนเทจสมอล340นะจะเป็นรุ่นเดียวกับอยู่ในกล่องแบบนี้เลยบางทีก็เป็นแพ็คเกจแบบนี้บางทีก็เป็นแพ็คเกจแบบนี้แพ็กเกจแบบนี้เหมาะสำหรับสต็อกครับสโตร์เคยเห็นตู้โชว์ไหมตู้โชว์ใหญ่ๆสักตู้นึงอ่ะด้านบนเขาจะโชว์ของด้านล่างเขาจะเก็บสต็อกเนี่ยเป็นกล่องเก็บสต็อกมันง่ายดีนะครับมันประหยัดพื้นที่และไอ้นี่อ่ะพี่เวลาเขาออกงานโชว์ไงตามบูธตามอะไรอ่ะเวลาขึ้นโชว์ดิสเพย์อย่างเงี้ยมันสวยดีอันนี้เน้นอรรถประโยชน์ในการขายครับเน้นอรรถประโยชน์ในการขายแล้วแพ็กเกจสมัยนี้นะมันดีด้วยคือเราไม่ต้องทำลายมันแกะได้ด้วยนะฮะเขาจะใส่กาวมาตรงใสๆเนี่ยมันสามารถแกะเอาสินค้าออกมาดูได้นะครับโดยที่ไอใบเบอร์อะไรมันไม่พังก็มีเพราะว่าบางคนเขาเก็บใบพวกนี้นะครับเขาเก็บเป็นแพ็คแบบนี้เลยยิ่งเป็นคนไทยด้วยเก็บยันเงาอ่ะแต่ถ้าเป็นต่างประเทศที่ฝากทิ้งหน่อยมันคุณเคยเห็นเดินตามร้านไอวัสดุก่อสร้างไหมตามพวกเมกะโฮมโปรอ่ะมันจะเป็นแพ็คแบบเนี้ยที่คุณหยิบมีดพับเล่มละ100 กว่าบาทแล้วคุณก็ไปจ่ายตังค์แล้วคุณก็ฉีกทิ้งไม่มีมูลค่าใดๆอย่างนี้ก็เหมือนกันครับที่ต่างประเทศจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะแต่ที่เมืองไทยเขาเก็บกันนะสิพอเล่มนึงแม่งหลายตังค์เหมือนกันนะใช่ไหมก็เก็บยันแพ็คเรานักสะสมแล้วก็เก็บไว้แต่บางคนไม่เก็บก็มีนะครับนั่นก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมต้องมีแพ็คแบบนี้ด้วยเวลาเขาไปออกบูธออกงานมีตู้โชว์อย่างเดียวบางทีมันก็ไม่สวยเพิ่มแพ็คเกจเข้าไปด้านหลังมันก็จะทำใหสินค้ามันโดดเด่นมากขึ้นคนเห็นอย่างเงี้ยมันเห็นไงมันเห็นเลยแล้วก็บางคนก็ไปดูที่ตรงหน้าตู้ก็เป็นบั๊กเป็นมีดๆเข้าไปแบบนี้แล้วก็วางไว้ของแท้ทั้งคู่นะครับผมบอกก่อนนะแล้วก็ไอ้แพ็คเกจที่มันเป็นแพ็คเกจแขวนเนี่ยมันก็ไม่ได้มีทุกยี่ห้อนะครับเอาไปเดโก้มีไหมไม่มีโคสติลมีไหมไม่มีอ้าวเหี้ยไม่มีหมดเลยมีบั๊กมีคนเดียวใช่ไหมเกือบใช่นะครับยี่ห้ออื่นมันก็มีบ้างนะฮะยี่ห้ออื่นมันก็มีบ้างก็ไม่ต้องแปลกใจครับบางทีสั่งซื้อเป็นกล่องก็ได้เป็นแพ็คไปหรือถ้าเพื่อนๆซีเรียสต้องถามเลยพี่มีแบบกล่องหรือแบบแพ็คบัคเวนเทจผมจะบอกให้ผมจะถ่ายรูปให้ดูก่อนส่งสินค้านะครับหรือแม้กระทั่งรุ่นเก่าๆแบบเนี้ยอะไรวะเนี่ยบัค110 50ปีเนี่ยรุ่น50ปีนะครับแต่ตัวนี้เป็นซองผ้านะราคาไม่แรงสนใจก็ติดต่อมาได้มีเล่มเดียวนี่แหละราคาไม่แรงขายไม่แพงนี่คือแพ็คแบบสมัยก่อนที่ไม่สามารถแกะออกมาแบบนี้ได้นะครับถ้าแพ็คสมัยก่อนเวลาแกะก็ต้องแกะดีๆหน่อยนะครับหรือไม่ก็ทำลายตรงนี้ไปนะตอนนั้นเองเนี่ยตรงนี้มีแตกนิดหน่อยธรรมดาฮะแต่ของใหม่นี่เลยไม่ใช่รุ่นซองหนังนะเป็นซองผ้ามีเล่มเดียวนะฮะแล้วคิดว่าคงหาไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็ผมไม่ปรับราคาพิเศษด้วยนะเพราะว่าผมซื้อมาราคาก็ปกติราคาไม่ได้แพงมากผมก็ขายออกราคาปกติแต่ถ้าตัวไหนผมไปซื้อมาราคาไม่ปกติราคาขายก็อาจจะไม่ปกติตามต้นทุนสินค้านะครับตามนั้นไม่มีปัญหาสนใจก็ติ๊งต่องเข้ามาได้นะครับคงตอบคำถามเพื่อนๆสั้นๆวันนี้นะฮะสวัสดีครับ